ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้ 2,179 คนเสียชีวิตมากถึง15คนขณะเดียวกันนะคะยังมีตัวเลขผู้ป่วยที่อาการหนักมากถึง628คนค่ะและทิศทางจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อเนื่องสำคัญที่สุดณเวลานี้ในมุมมองการแพทย์ก็คือประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนอกเหนือไปจากนั้นนะคะมาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมาเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามค่ะก็เป็นแนวทางสำคัญที่แต่ละจังหวัดตอนนี้นำไปพิจารณาแล้วก็ดูสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะคะว่าจะมีการปรับมาตรการคุมเข้มให้มันสอดรับกับสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ได้อย่างไรกันบ้างโดยทางศบค.ค่ะได้มีการรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 2,179 คนเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 2,149 คนจากการค้นหาเชิงรุก25คนมาจากต่างประเทศ5คนยืนยันผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย 59,687 คนกำลังรักษาตัวอยู่ 25,973 คนอาการหนักมากถึง628คนและเสียชีวิตเพิ่ม15คนค่ะส่วนใหญ่เป็นคนที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อในครอบครัวในที่ทำงานหรือเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงโดยมีระยะเวลาตั้งแต่ทราบว่าติดเชื้อจนเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 1-6 วันนานที่สุด16วันโดยจำนวนยอดผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่163คนแล้วค่ะรวม15คนนี้เป็นชาย9หญิง6นะครับอยู่ในกรุงเทพมหานคร9คนนะครับนครสวรรค์2คนชัยภูมิเพชรบุรีสมุทรปราการและสระบุรีจังหวัดละ1คนนะครับอายุก็อยู่ในช่วงอายุ24ถึง88นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานไตเรื้อรังปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดและโรคหัวใจรวมถึงมะเร็งระยะเวลาวันที่ทราบผลติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในที่1วันถึง6วันนะครับ1รายนี่มีระยะเวลา16วันนะครับก็ดูว่าระยะเวลาของการเกิดอาการแล้วก็เสียชีวิตนี่มันสั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณสักภายในสัปดาห์แรกอันนี้ก็ครับเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นส่วนที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุขหรือ AOC ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์รายจังหวัดรวม4จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพเชียงใหม่นนทบุรีและสมุทรปราการพบคลัสเตอร์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องกรุงเทพค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อเชื่อมโยงจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวชุมชนแออัดสถานดูแลผู้สูงอายุคล้ายกันกับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบคลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กงานเลี้ยงสถานบันเทิงและเรือนจำส่วนนนทบุรีเชื่อมโยงงานสัมมนาสถานบันเทิงตลาดและร้านอาหารด้านสมุทรปราการค่ะเชื่อมโยงสถานบันเทิงงานอีเวนต์งานสัมมนาซึ่งศบค.ชุดใหญ่ที่ประชุมนะคะเขาจะมีการหารือกันในวันที่29เมษายนนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดนี้ไปประเมินเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมให้สอดรับกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ค่ะมากๆวันที่24 25 26นี้ก็ยังเป็นโอกาสที่ เหมือนกราฟทางลงนะครับแต่ยังไว้ใจไม่ได้อย่างที่ว่านะครับตรงนี้โดยส่วนใหญ่ก็ติดมาจากในกล่องซ้ายมือที่เขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับซ้ายมือนะฮะบอกว่าคลัสเตอร์ใหม่ต่อเนื่องก็คือสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวสถานดูแลผู้สูงอายุชุมชนแออัดโดยเฉพาะอันนี้ระบุไปที่คลองเตยนะครับซึ่งกำลังจะมีการให้ข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็สำนักงานต่างๆร้านอาหารแล้วก็ห้างสรรพสินค้าศบค.มีการจำแนกยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครจำนวน993คนในวันนี้กระจายอยู่ทั้งหมด45เขต10อันดับเขตที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงที่สุดนะคะได้แก่ลาดพร้าว19คนบางเขน18คนจตุจักร14คนวัฒนา11คนปทุมวัน10คนสายไหม10คนดินแดง9คนคลองสามวา9คนราชเทวี8คนวังทองหลาง8คนขณะที่วันนี้มี5เขตที่ไม่พบผู้ป่วยนะคะก็คือคันนายาวบางบอนทุ่งครุหนองจอกและบางรักซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการให้บริการเชิงรุกโดยรถพระราชทานตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองเตยบริเวณวัดสะพานพบมีประชาชนมาตรวจคัดกรอง500คนและในช่วงบ่ายที่ผ่านมาย้ายจุดที่ตั้งตรวจมาที่บริเวณชุมชน70ไร่เพื่อคัดกรองอีก500คนรวมทั้งสิ้น 1,000 คนซึ่งชุมชนคลองเตยติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว30คนและยังมีผู้ติดเชื้อตกค้างที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาจึงมีการประสานนำผู้ป่วยติดเชื้อส่งโรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกหรือโรงพยาบาลเอราวัณ2ให้หมดภายในวันนี้ค่ะทางรองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ย้ำนะคะว่าการบริหารจัดการเตียงอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีหลายหน่วยงานจำนวนเตียงว่างพบว่าสูงกว่า 12,000 เตียงเป็นของเอกชน 8,306 เตียงแต่ว่าที่ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าต้องทยอยเอาคนไข้เนี่ยเข้าไปเพื่อความปลอดภัยตอนนี้กรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น7โซนตามพื้นที่ติดต่อกันอาทิโซนที่1โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและราชวิถีเป็นหัวหน้าโซนช่วยดูแลในส่วนของโรงพยาบาลเล็กเป็นกลุ่มเครือข่ายในโซน 2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดูแลโซนใต้โซนเหนือเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลภูมิพลแต่อะไรก็ตามนะคะจะมีการเปิดโรงพยาบาลแรกรับของกระทรวงสาธารณสุขที่อาคารนิมิบุตรภายใน29เมษายนนี้ขณะนี้นำผู้ป่วยตกค้างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 1,182 คนรวมทุกหน่วยงานยังมีผู้ป่วยรอเตียงอยู่ประมาณ201คนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ